สวัสดีครับกลับมาพบกับผมสิโรธครามไผ่บูนทาง YouTube ช่องสิโรธครามไผ่บูนในบรรยากาศทางการเมืองที่รัฐบาลกำลังเผชิญมรสุมร้ายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวรัสโครโรนาหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีรายบุคคลซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะถึงนี้เดือนแรกของปี25 6 3้ผ่านไปแล้วพร้อมกับความนิยมของพลเอกประยุทธ์ที่ ดิงเหวแทบจะทุกวิถีทางนะครับถ้าทุกท่านจำกันได้ข่าวใหญ่ในช่วงท้ายปีคือโพทุกสานักอยากให้ธนาธรเป็นนายกมากกว่าพลเอกประยุทธ์โพทุกสำนักแสดงความเชื่อมั่นต่อพรรอนาคตใหม่มากกว่าพรรพลังประทารัฐรวมทั้งประธานสภาผู้แทนรัษฎรและประธานรัฐสภาคุณชวนหลีภยัยเสนอว่าทหารไม่ควรเป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกต่อไปโพแบบนี้ประหลาดเพราะอะไร พราะธนาธรคือคนที่ถูกศาลธมนมุญตัดสินพ้นสภาพสอส,อส,อส,อสอตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนส่วนพักอนาคตใหม่ก็คือพักซึ่งคนเชื่อว่าจะถูกยุบพักและคนสำคัญของพักก็ถูกคดีต,ต่างๆเยอะไปหมดแต่ผลโพกลับกลายเป็นว่าพักแบบนี้และคนแบบนี้มีประชาชนนิยมและศรัทธามากกว่าพลเอกประยุทธ์และพักพลังประชารัฐ ทั้งที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายัุมนตีมา6ปีและพลังประชารัฐเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์มีอำนาจในการบริหารงบป,ประมาณประเทศไปแล้วทั้งสิ้นกว่า18ล้านล้าน,านบาทขณะที่ธนาธรและอนาคตใหม่ยังไม่มีโอกาสนั้นเลยการที่ประชาชน นิยมธนาทรและอนาคตใหม่มากกว่าผลเอกประยุทธ์และพลังประชารัฐเป็นปฏิกิริยาของความไม่พอใจการทำงานของนายกมตรีซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความล้มเหลวและสร้างความอืมอะอราให้กับประชาชนในแทบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้งซึ่งล่าสุดนายกออกมาบอกแล้วนะครับว่าให้ประชาชนใช้น้ำกันอย่างประหยัด วันละประมาณ1นาทีหรือ10นาทีผมไม่แน่ใจเพราะว่ามีการพูดเรื่องแบบนี้บ่อยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฝืดเครื่องซึ่งคุณสมคิดบอกว่าเศรษฐกิจไทยดีมากแต่ประชาชนฟังแล้วตั้งคําถามว่าดีที่บ้านคุณสมคิดคนเดียวหรือเปล่าปัญหาเรื่องฝุ่นพิษพีเอหนะครับหรือว่าความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาไวรัสโครโรนาเลยทุกอย่างที่พลเอกประยุทธ์ทำหลังจากฟอกตัวเองจนได้เป็นนายกผ่านการ เลือกตั้งที่สังคมมองว่าเป็นการเลือกตั้งกรรมลอในปี2562ริดออกผลให้เกิดบรรยากาศในปี2563ซึ่งทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่ประชาชนตื่นมาพร้อมกับข่าวดีเกี่ยวกับรัฐบาลแม้แต่พักเดียวปี2563เป็นปีที่สัญญาณทางการเมืองทุกอย่างแสดงความถดถอยของทุกองค์กรทุกเครือข่าย ทุกองค่าพยพที่มีส่วนให้พลเอกประยุทธ์มีอำนาจกองทัพซึ่งสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกและพลเอกประยุทธ์ตั้งคนสําคัญของกองทัพมาเป็นบุตรธิสมาชิกเพื่อเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกสังคมเสื่อมความนิยมพรพพลังประชารัฐซึ่งจัดตั้งขึ้นไม่ถึง1ปีและควรจะเป็นนั่งร้านให้พลเอกประยุทธ์อ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนประชาชนกลับทําให้ประชาชนเบื่อหน่ายพลเอกประยุทธ์มากขึ้นไปอีกเพราะภาพลักษณ์ของพลังประชารัฐมีแต่เรื่องปรีนาลุกป่า สสลงมติแทนกันคุณศิระป่วนสภาสส,สบางคนชงสร้างสพานจันโอชาเป็นเกียรติกับนายกแบบที่มีสพานตินนสุลานนท์เป็นเกียรติกับพลเอกเปรมอดีตประธานองคมนตรีซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้คนไม่เหลือความนับถือพักพลังประชารัฐอีกเลยอดีตประธานองคมนตรีพลเอกเปรมตินณสุลานนท์เคยระบุนในปลายปี2561ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เหลือกองหนุนแล้ว พอถึงปี2563องค์กรและสถาบันซึ่งเคยเป็นกองหนุนพลเอกประยุทธ์นอกจากจะไม่เหลือองค์กรเหล่านี้ยังถดถอยเสื่อมความนิยมเสื่อมศรัทธาจนแทบเอาตัวไม่รอดกันไปทั้งหมดพลเอกประยุทธ์ในปี2563ไม่ได้มีปัญหาเรื่องขาดกองหนุนแต่มีปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือแม้กระทั่งกองหนุนเองก็หมดสภาพโรยราอ่อนกำลัง กปปสแปลงร่างเป็นสถาบันทิศทางไทยและหมอวรงแต่วิธีปลุกระดมที่กปปสทำบนเวียนอยู่กับการโจมตีคนส่วนใหญ่ว่าโง่ถูกหลอกใช้เป็นพวกชังชาติและในที่สุดนั้นสังคมร่วมสมัยคนรุ่นใหม่โซเชียลมีเดียมองคนกลุ่มนี้มองสถาบันแบบนี้ มองคนซึ่งพูดจาแบบนี้ว่าเป็นเพียงแค่ตัวตลกหลงยุคในสังคมปัจจุบันกองหนุนนายกมีภาพลักษณ์เป็นมวลชนคลั่งชาติที่พูดเรื่องชาติแบบคนหลงยุคเหมือนคนที่ตาขวางพร้อมจะเอามีดปาดคอแทงคนอื่นกลางถนนตลอดเวลาด้วยความกระหายอำนาจจนเกิดรัฐธรรมนูญที่ให้พลเอกประยุทธ์ตั้งวุฒิสมาชิกมาเลือกตัวเองเป็นนายกการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ จึงทำให้พลเอกประยุทธ์และกองหนุนจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เลือกพักเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งแต่คนที่ได้เป็นนายกคือพลเอกประยุทธ์จนกระทั่งพลเอกประยุทธ์และการครองอำนาจในธรรมเนียบรัฐบาลเป็นสัญลักษณ์ของรอยร้าวระหว่างประชาชนส่วนใหญ่กับรัฐบาลหรือผู้ครองอำนาจรัฐตลอดเวลาประเทศไทยปี2548เคยมีการบัญญัติคำว่าระบอบทักษิณน,นะครับเพื่อโจมตี ดรทักษิณชนวัรซึ่งตอนนั้นชนะเลือกตั้งติดต่อกัน5ปีแต่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาปีที่6จากการยึดอำนาจปี2557และการเลือกตั้งเก๊เกกัมมารอจอมปลอมในปี2562ถ้าดอร์ทักษิณชนะเลือกตั้งถูกโจมตีว่าสร้างระบบทักษิณพลเอกประยุทธ์ซึ่งยึดอำนาจตั้งตังตวเองเป็นนายกและจัดก,การเลือกตั้งภายใต้กติกาที่ตัวเองกำหนดย่อม ต้องถูกเรียกว่าเป็นผู้สถาปนาระบอบประยุทธ์ได้เช่นเดียวกันถ้าเราพูดถึงระบอบแปลว่าเราไม่ได้พูดถึงตัวคนเราพูดถึงโครงสร้างเราพูดถึงกติกาถ้าคําว่าระบอบทักษิณหมายถึงวิธีการและกระบวนการที่อดีตนายกทักษิณใช้จนได้เป็นนายกอย่างต่อเนื่องคําว่าระบอบประยุทธ์ก็หมายถึงวิธีการที่พลเอกประยุทธ์ทาจนได้เป็นนายกจนปัจจุบัน ประยุทธ์หนึ่งคือการจัดตั้งคณะรัฐบาลจากคณะรัฐะหานโดยใช้กองทัพเป็นเครื่องมือประยุทธ์2คือการตั้งรัฐบาลที่มีพักการเมืองและวุฒิสภาจากเครือข่ายประยุทธ์1เป็นผู้สนับสนุนทั้งหมดการเปลี่ยนผ่านจากประยุทธ์1เป็นประยุทธ์2จึงมีแกนกลางอยู่ที่การจะลงอำนาจของคณะรัฐะหานต่อไปสื่อเรียกผู้นำคสชซึ่งประกอบด้วยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทรและพลเอกอนุพงศ์วาสามปอ และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรียุคประยุทธ์หนึ่งกับประยุทธ์สก็มีศูนย์กลางอยู่ที่สามปซึ่งผูกขาดกลาโหมผูกขาดมหาไทยและผูกขาดทมเนียบรัฐบาลหรือเท่ากับว่าระบอบประยุทธ์ก็คือระบอบสมปที่คนกลุ่มนี้คุมกองทัพคุมตำรวจและคุมกลไกาการปกครองทั้งหมดตลอดเวลาถ้าดูภาพรวมแบบนี้นะครับประเทศไทยวันนี้ก็คือประเทศที่โครงสร้างส่วนบน หรือสถาบันการเมืองอยู่ภายใต้ระบอบประยุทธ์ที่คนหน้าเก่าประมาณ3มคน4ี่คนหคนผูกขาดอำนาจเหนือกระทรวงที่มีอำนาจรัดโดยตรงเหนือประชาชนอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยขณะที่โครงสร้างส่วนล่างหรือรากฐานของระบบคือพักการเมืองอย่างพักพลังประชารัฐ หรือมวลชนจัดตั้งอย่างกปปสนั้นกลับถดถอยจนยากจะฟื้นความนิยมขึ้นมาถ้ามองในแง่นี้นะครับระบบประยุทธ์ก็เป็นระบอบการปกครองที่ขาลอยและไม่มีฐานสนับสนุนในความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆจนผมเชื่อว่าระบอบนี้กําลังเข้าสู่สภาวะที่ไม่มีที่มั่นอะไรในสังคมอีกเลย นอกจากใช้การควบคุมบัาราชการนอกจากการใช้กำลังทหารและตำรวจเป็นเครื่องมือในการจันโลงรักษาอำนาจทางการเมืองและการปกครองเท่านั้นเองเดือนกุมภาพันธ์จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลและถึงแม้การอภิปรายรอบนี้จะเป็นการอภิปรายรายบุคคลแต่รัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านเลือกอภิปรายอย่างคุณวิษุุคุณดอนคุณธรรมนัทแสดงถึงยุทธศาสตร์ใหญ่ซึ่งต้องการสันคนระบอบประยุทธ์หรือระบอบสามปอยอย่างถึงรากถึงโคน คุณวิษุุเป็นรองนายกด้านกฎหมายของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ยุคคอสชอการอภิปรายคุณวิษุุจึงเป็นการตีแผ่ว่ารัฐบาลประยุทธ์หนึ่งและประยุทธ์สองใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองและเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆซึ่งทั้งหมดจะทําให้ประชาชนเห็นถึงการปกครองที่ปาศจากหลักนิติธรรมของระบอบประยุทธ์ในรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งและประยุทธ์สองโดยตรงส่วนคุณธรรมนัทและคุณดอนนั้นไม่ได้คุมหน่วยงานที่มีความสําคัญทางการเมือง แต่ทั้งคู่มีภาพลักษณ์ที่ติดลบยิ้จนอภิปรายได้ง่ายโดยเฉพาะคุมธรรมนัทซึ่งมีปัญหาส่วนบุคคลซึ่งอาจเป็นเหตุให้พักร่วมรัฐบาลลงมติไว้วางใจต่ำกว่ารัฐมนตรีคนอื่นการถล่มคุณธรรมนัทจึงมีโอกาสทำให้คุณธรรมนัทต้องลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงความอับ ไอ้ที่ได้เสียงไว้วางใจต่ำกว่ารัฐมนตรีทุกคนจนเปิดโอกาสให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีและนำไปสู่การเสียสมดุลทางการเมืองในระบอบคอสชเองการนำที่แท้จริงของรัฐบาลคือกลุ่มพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์และพลเอกอนุพงศ์ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง3คนก็จริงแต่ยติกับพูดถึงพลเอกประยุทธ์ในแง่บุคคลและคุณสมบัติอย่างดุเดือด ตัวอย่างเช่นคําว่ากลางเทือนเป้าหมายที่แท้จริงของกลุ่มสามปอจึงอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เองเมื่อฝ่ายคา้านอภิปรายรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกจึงต้องตอบคําถามฝ่ายคา้านทุกเรื่องตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจการทุจริตเชิงนโยบายความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารราชการซึ่งเท่ากับบีบให้พลเอกประยุทธ์ตอบคําถามที่พลเอกประยุทธ์แทบไม่มีทางจะตอบได้เลย ฝ่ายค้านไม่ได้อภิปรายคุณสมคิดหรือคุณอุตมะเพราะฉะนั้นความล้มเหลวทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจในายมนตรีคนที่ต้องตอบคือพลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวคำถามคือพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจะตอบคำถามยากๆอย่างค่างเงินบาทแข็งตัวได้หรือไม่จะตอบเรื่องผลกระทบต่อการส่งออกได้หรือเปล่าปัญหานโยบายดอกเบี้ยหรือปัญหาอื่นๆพลเอกประยุทธ์จะตอบได้อย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้นหากพลเอกประยุทธ์ตอบคาถามเหล่านี้ไม่ได้เลยพักฝ่ายค้านมีสสน้อยกว่ารัฐบาลก็จริงและการดูดงูเห่าจากฝ่ายค้านอย่างอนาคตใหม่เพื่อไทยประชาชตาิเศรษฐกิจใหม่ไป็น้อ13คนทําให้ฝ่ายค้านมีโอกาสควาำรัฐบาลในสภาน้อยแน่นอนแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการอภิปรายของฝ่ายค้านจะทําลายความชอบธรรมของรัฐบาลในสายตาประชาชน รัฐบาลอาจมั่นใจว่าการดูดสอสองูเห่าและการใช้กล้วยการใช้อำนาจรัฐคมคูจะทำให้รัฐบาลชนะเสียงฝ่ายค้านในสภาแต่การชนะเสียงฝ่ายค้านแบบนี้จะทำให้รัฐบาลถูกมองว่าเป็นระบอบพวกมากลากไปเป็นระบอบอามิสสินจ้างเป็นระบอบใช้สินบนเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองเพราะฉะนั้นต่อให้รัฐบาลอยู่รอดในสภาจากวิธีการอันสกปรกแบบนี้ ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะถดถอยทางการเมืองสูงมีแน่โอกาสที่รัฐบาลจะมีความนิยมถดถอยหดหายลงไปอีกมีแน่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ฝ่ายค้านมีโอกาสอภิปรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลหรือเรื่องงบประมาณโพลที่แสดงความเสื่อมสัารารัฐบาลเกิดขึ้นหลังจากการอภิปรายแทบทุกครั้งและในเมื่อครั้งนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลโดยตรง ไม่ใช่เรื่องนมามธรรมอย่างงบประมาณหรือนโยบายโอกาสที่ฝ่ายค้านจะทําลายความชอบธรรมความน่าเชื่อถือตีแผ่การทุจริตเปิดโปรงการใช้อํานาจโดยมีชอบสแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารราชการจึงยิ่งมีมากขึ้นเป็นทวีคูณระบอบประยุทธ์สองกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตทธาซึ่งมีโอกาสลุกลามเป็นวิกฤตก,การทางการเมือง หาเปรียบเทียบรัฐบาลกับตลาดหุ้นซึ่งตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็ไม่ค่อยดีมานานแล้วเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เหมือนหุ้นที่มีแต่ข่าวอื้อฉาวพูดตรงๆคือเหมือนหุ้นเน่าจนการลงทุนคือหนทางสู่หายนะและทางออกที่ดีที่สุดคือการตัดขายหุ้นเน่าแบบนี้ทิ้งเหมือนการตัดเนื้อร้ายในร่างกายคนเราออกไปณนะเวลานี้ได้เวลาทวงคืนประเทศจากระบอบประยุทธ์ จากการปกครองของพลเอกประยุทธ์และพวกจากการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมีแกนนำอยู่ที่กลุ่มสามปอมาเป็นระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่จริงๆมีสภาผู้แทนราษฎรเป็น,นกลไกหลักในการบริหารประเทศและมีพักการเมืองเป็นแกนหลักในการปกครองประเทศอย่างจริงจังสักทีถึงเวลาเปลี่ยนประเทศไทยจากระบอบประยุทธ์เป็นระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชน กลับมาพบกับผมสีรอดค้ามภัยบูรณ์ใน YouTube สีรอดค้ามไพยบูรได้อีกในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับ